เอาละครับสวัสดีครับกับผมมือนะครับผมที่จริงแล้วผมกะจะแถลงข่าวในเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับแต่พอดีไม่มีเวลาว่างเนื่องจากว่ามีธุระด่วนนะครับที่จริงเข้าประเด็นเลยนะครับผมสิ่งที่ผมไม่ทำผมไม่ได้ลงทำไมถึงไม่ลงคลิปใช่ไหมครับผมเพราะว่าอย่างนี้นะครับผมก็คือผมจบมหาวิทยาลัยแล้ววิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องแบบว่ามีโปรเจกต์ที่เสร็จแล้วส่งยื่นส่งอะไรพวกนี้ส่งขึ้นลงทะเบียนต่างๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็หางานทำต่อนะครับแล้วก็หางานทำก็วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเลิกหรือประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเลิกแล้วผมมาแถลงข่าวให้ฟังเลยตอนนี้แถมก็เกือบประมาณ20:00ได้ผมที่ไม่ทำคลิปก็คือมีเวลาว่างแค่2วันนะครับคือเสาร์อาทิตย์ผมทำทั้งวันก็มันก็เครียดบางครั้งเหมือนกันแต่ว่าต้องพักผ่อนบ้างแม่โดนแม่ว่าแม่ด่าผมด้วยก็ตอนนี้ KOV ตอนที่18นะครับผมก็ KOV ตอนที่18ก็ยังใกล้จะเกือบเสร็จแล้วนะครับผมก็เสร็จแล้วนี่คือ2วันทั้ง6ประมาณ6เดือนมั้ง6เดือนที่ผมไม่ได้ลงคลิป KOV หรือไม่ก็คลิปอื่นนะครับผม6วันนี้นี่คือช้าก่อนกำหนดการผิดปกติมากเลยที่ชาร์จกำหนดการเพราะว่าผมทำงานด้วยไงจันถึงศุกร์ไม่มีแล้วว่าในการทำเลยเอาโน้ตบุ๊กกลับไปก็ไม่ได้อาจารย์เขาก็ไม่ให้อะไรเข้าไปด้วยซ้ำอาจารย์ผมอ่ะอาจารย์ที่ทำงานผมเป็นคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นผมทำงานเรื่องแอนิเมชันการ์ตูนญี่ปุ่นถึงผมดีใจมากเลยไม่ใช่หรอดีใจมากที่ผมเข้าญี่ปุ่นเนี่ยที่เจมาที่ผมเข้าทำงานที่ญี่ปุ่นแอนิเมชันของญี่ปุ่นซึ่งคือที่ผมเห็นนะโอ้สุดยอดมากเป็นแรงบันดาลใจมากเลยที่ไปอยากทำ AMD แต่ไม่มีเวลาดี2 วันเองจะทำให้ถึงตอนที่18ก็ไม่ไหวนะแค่ทั้งวันเนี่ยก็ปาไปแค่2นาทีแล้วถึงไม่ก็1นาทีซึ่งคือในตอนที่8เนี้ยอาจจะมีสู้นิดนึงเท่านั้นเนื้อเรื่องก็อาจจะแบบว่ายาวนิดนึงนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่าผมลองแล้วก็อย่าเบื่อนะครับขอร้องนะครับก็ผมก็อยากขอให้ทุกคนเนี้ยที่จริงผมก็กะจะทำเซอร์ไพรส์วันเซอร์ไพรส์สวัสดีปีใหม่นะครับไม่มีเวลาจริงๆเวลาจริงๆถึงผมจะหยุดประมาณ8วันแต่ผมก็มีทุนละเกี่ยวกับการทำบุญบ้างการไปที่เยี่ยมบ้างการไปเยี่ยมญาติปู่ย่าตายายบ้างไม่ใช่ครับธรรมดานะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนเก่าโอ้โหเยอะแยะแบบตะแปะนั่งเลยทีเนี้ยแล้วครับผมสิ่งที่ไอออฟโอวอลคาร์ลอยตอน27ในฐานะไม่ขึ้นนะในออฟวอคาร์ลอยตอนที่17เนี่ยจะมีคนทวงเยอะนะครับผมผมเข้าใจครับว่าผู้คนรอผมมาสั่งผมบอกในแฟนเพจแล้วว่าในว่าปีใหม่นี้อาจจะนะครับอาจจะไม่ใช่ว่าจะลงอาจจะปัดผมฟันลงไปแล้วดีไม่ใช่หรอกลองขึ้นอาจจะว่าขึ้นวันปีใหม่แต่ผมก็ไม่ทันทุกทีเลยนาทีนี้ก็เรื่องนี้อาจจะทันก็ได้ครับแต่แค่ทันแค่เสร็จแค่เฉพาะคนภาคเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปตัดต่อบ้างภาคบ้างเองบ้างใช้เอฟเฟกต์ให้อลังการงานสร้างพอให้เหมือนกับอาจารย์เลยอาจารย์เป็นไอดอลของผมเลยครับก็คือเคนครับผมโปรดเข้าใจนะครับผมถึงว่าคนอื่นที่รู้ว่าผมมีทำงานแล้วมีเวลาแค่2วันก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้าใจผมแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เข้าใจก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับ
ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่นี้ครับผมแถลงการนี้ให้ฟังเรียบร้อยแล้วเอาละครับแค่5นาทีก็พอนะครับผมเดี๋ยวผมก็ทำจะไปทำ KOV ให้จบเลยนะครับผมมีทั้งหมดสักประมาณ10ชาร์เตอร์ได้มั้ยครับเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดว่าคลิป KOV ตอนที่18เสร็จแล้วผมจะมาอธิบายที่อยู่ที่ทำงานของผมนะครับว่าสุดยอดแค่ไหนแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะอาจารย์เขาไม่ให้ถ่ายคลิปเดี๋ยวผมติดคุกเดี๋ยวผมติดคุกแน่นอนแบบว่าถ้าเกิดว่าไปเล่าให้ใครฟังหรือไม่ก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนนี้ผมโดนติดคุกแน่นอน 100% ละเมิดลิขสิทธิ์เขาหรือไม่ก็แหกกฎเขาผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเอานะครับตอนนี้ก็ขอเย็นเท่านี้ครับขอเย็นนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับถึงจะเช้าไปนิดนึงก็เถอะดีใจที่คุยกับผู้คนดีใจที่คุยกับทุกคนนะครับผมไม่ได้คุยมานานแล้วไม่ได้เปิดไมค์นานแล้วเนี่ยซื้อสมอลทอล์คใหม่ซะด้วยโอเคครับก็ใจนะครับผมก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ